สวัสดีค่ะกินข้าวน้ำกันเลยค่ะมื้อนี้เมนูวันหยุดค่ะกินง่ายๆอยู่ง่ายมื้อนี้มีส้มตำเนาะค่ะมีหมูแดดเดียวมีไก่ย่างมีปลาดุกย่างเป็นวันหยุดอยู่บ้านเนาะค่ะมื้อนี้เป็นวันมาฆบูชามาฆบูชาหลายๆคนค่ะวันมาฆบูชาหลายๆคนก็สิฮู้อยู่เนาะค่ะเป็นวันสำคัญที่มีภิกขุมาชุมนุมกันโดยบ่ได้นัดหมายที่วิหารเวฬุวันเนาะค่ะสมัยพระพุทธเจ้าเพิ่นยังบ่ทันดับขันธปรินิพพานเนาะมีภิกขุทั้งเบิด 1,250 รูปล้วนเป็นพระอรหันต์อรหันต์ขีณาสกมื้อนี้เป็นวันสำคัญหลายๆคนก็สิไปวัดแต่เฮาบ่มีโอกาสได้ไปเพราะว่าติดโควิดลูกหลานที่เคยพาไปก็อยู่ในเขตพื้นที่เนาะค่ะให้เฝ้าระวังก็เลยไปบ่ได้ก็เลยอยู่บ้านกินข้าวอยู่บ้านเนาะเจริญภาวนาอยู่บ้านเราเนาะค่ะเพราะว่าเป็นวันสำคัญเนาะค่ะมีครั้งเดียวเนาะค่ะในพระพุทธเจ้าเฮามีการประชุมสงฆ์โดยบ่ได้นัดหมายก็ขึ้นก็คือเป็นวันมาฆะที่พระองค์บัญญัติไว้เลยเนาะพระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกรูปเพิ่นก็มีการประชุมสงฆ์แบบบ่ได้นัดหมายนี่ตั้งแต่พระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสีองค์แรกเลยเนาะค่ะไล่ลงมาจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี่ล้วนเป็นพระอรหันต์ขีณาสกก็มาเว้าให้ฟังซื่อๆเนาะค่ะมื้อนี้วันสำคัญมื้อนี้เป็นวันหยุดเพิ่นเป็นวันประกาศหยุดราชการโดยเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเฮาในการประชุมสงฆ์พระอรหันต์ขีณาสกมาประชุมกันโดยบ่ได้นัดหมาย 1,250 รูปพระพุทธเจ้าองค์แรกนามว่าวิปัสสีนี่ประชุมกันถึง3ครั้งนะคะ3องค์แรกนี่ประชุมกันถึง3ครั้งในประชุมโดยบ่ได้นัดหมายในพระอรหันต์ขีณาสกแต่พระพุทธเจ้า3องค์หลังนี่ประชุมแค่ครั้งเดียวแล้วก็มาถึงพระพุทธเจ้าเฮาองค์ปัจจุบันก็ประชุมแค่ครั้งเดียวแต่พระอรหันต์นี่น้อยลงองค์แรกมีการประชุมกันถึง6ล้าน6ล้าน 800,000 รูปหรือจังใดนี่ถ้าจำบ่ผิดแล้วก็หลุดลงมาบ่ถึงล้านค่ะมีแสน 700,000 มั่ง 800,000 มั่งจนถึงมาถึงพระพุทธเจ้านามากัสสปะองค์ที่6ประชุมครั้งเดียวมีพระอรหันต์ขีณาสกแค่ 20,000 เองจนมาถึงพระพุทธเจ้าเฮานี้เหลืออยู่แค่ 1,250 รูปอันนี้มาเว้าให้ฟังในวันสำคัญเนาะค่ะเป็นวันหยุดเนาะค่ะเดี๋ยวก็สิกินข้าวล่ะค่ะมาแซ่บๆน้ำกันค่ะเมนูมื้อนี้ง่ายๆคือเก่าล่ะค่ะกินง่ายอยู่ง่ายของคนทุ่งกุลาเนาะค่ะจบคลิปสั้นๆไว้แค่นี้ล่ะค่ะมาทักทายกันซื่อๆมาแสบมานวดน้ำกันกินส้มตำแล้วค่ะสำนีแล้วค่ะสวัสดีค่ะผู้ใดไปวัดไปว่าก็ไปนั่งเจริญภาวนาในเด้อค่ะแม่นาทีหนึ่งสองนาทีหนึ่งมันก็เป็นกุศลนี่กุศลต่อโตเฮาอีกเนาะค่ะในการประพฤติปฏิบัติในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเพิ่นถึงบอกว่าศรัทธาเพิ่นศรัทธาศีลสุตตาจาคะปัญญาศรัทธาแล้วเฮาต้องลงมันลงมันแล้วเฮาต้องเป็นคนมันเจริญภาวนาบ่ซั่นเฮาสิไปคติที่มันบ่พ้นจากนรกบ่พ้นจากสัตว์เดรัจฉานจากเปรตเนาะค่ะพระพุทธเจ้าสอนบอกสอนขอถ้ำนี่แก่มนุษย์และเทวดาเพื่อสิได้หลุดพ้นจาก3คติข้างล่างกับผู้ใดบ่เคยศึกษาก็สิบ่ฮู้เนาะค่ะแต่ผู้ใดศึกษามาก็สิคอยฮู้เรียนรู้กันต่อไปเนาะค่ะอันนี้เฮาศึกษามาเฮาก็เลยมาเว้ามาอธิบายให้ฟังในวันสำคัญวันมาฆบูชาเป็นวันที่ภิกขุสงฆ์นี่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่ามาโดยบ่ได้นัดหมายมาพร้อมกัน 1,250 รูปพระพุทธเจ้าได้บัญญัติขึ้นมาว่าเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันทบทวนศีลของสงฆ์มีการประชุมกันครั้งแรกเนาะค่ะและก็ครั้งเดียวในพระพุทธเจ้าของเฮาซ้ำนี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ